รัฐธรรมนูญที่ผ่านการออกเสียงประชามติด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะมากกว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเนี่ยอันนี้เป็นความยอมรับของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ซึ่งก็ได้มีการแถลงไปแล้วนะฮะยอมรับผลคะแนนนี้แต่ว่าคิดอย่างไรกับผลที่ออกมาครับก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าที่เราแถลงยอมรับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามองว่ากระบวนการประชาทำประชามติเนี่ยมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยโอเคถึงแม้ว่าจะมีพรบประชามติควบคุมนะครับหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นรองทุกรูปแบบนะครับแต่ก็มันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองแบบเนี้ยครับ2ปีเนี่ยเขาได้เลือกว่าเขาจะรับหรือไม่รับร่างหนุนงั้นเนี่ยผลออกมายังไงเนี่ยในมุมของคนที่ปล่อยให้กระบวนการนี้เป็นตัวตัดสินเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยอมรับมันนะครับเราคงเอาเหตุผลเรื่องของการที่เราถูกจับนะครับเรื่องของการที่เราถูกกีดกันถูกควบคุมต่างๆนานาเนี่ยมาเป็นเหตุผลที่เราจะไม่ยอมรับผลเนี่ยไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราได้คุยกันมาก่อนนะครับที่จะมีผลเมื่อวานแล้วว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยกระบวนการทำได้ใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงไปอยู่ในการสู้ครั้งนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องยอมรับเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศได้ตัดสินนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้มองว่าเราเสียหายนะครับเราก็สื่อสารกับคนที่เขารณรงค์คนที่เขารับร่างด้วยนะครับคนที่เขาออกไปการเห็นชอบต่อร่างนุนด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณตัดสินใจแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อคนส่วนใหญ่ตัดสินแบบนั้นเนี่ยมันก็เราก็ยอมรับอะครับก็นี่ก็คือแฟร์เล่นกันในกติกาประชาธิปไตยมันไม่ได้เหมือนครั้งอื่นๆครั้งก่อนๆที่เวลามีผลการเลือกตั้งออกมาเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยก็ไปไม่ทำตามกติกานะครับปิดขวาเลือกตั้งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามจะทำให้เป็นมันถ้าฐานว่าครับเมื่อประชาชนเลือกแบบนี้แล้วนะครับเราก็พร้อมจะยอมรับครับแต่ว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าทั้งกระบวนการทั้งวิธีการทั้งที่มาอะไรต่างๆมันก็รวดแล้วแต่ไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมมีการข่มขู่คุกคามจับกลุ่มคนที่เห็นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตลอดเพราะงั้นการยอมรับแบบนี้มันจะเป็นนัยยะในเชิงหลักการมากกว่าไหมฮะเพราะว่าในความเป็นจริงคนก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นตามหลักการสากลของการทำประชามติอันนี้เราก็ต้องยอมรับในทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีความยุติธรรมอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับคือเราก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็คนในประเทศก็เห็นแบบนั้นนะครับแต่เมื่อเขาตัดสินใจแล้วนะครับว่าโดยข้อจำกัดทั้งหมดโดยสิ่งที่มีความเป็นมาตามสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเขายังคงตัดสินใจที่รับร่างเนี่ยตามหลักการแน่นอนว่าเสียงข้างมากชนะเนี่ยเราก็ผมว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะไปปฏิเสธเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเราพลาดตรงจุดไหนไปหรือเปล่านะครับทำไมคะแนนเสียงที่เราคิดเราเชื่อมาตลอดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ข้างเราเนี่ยทำไมมันถึงมีพอวันที่มีผลออกมาวันที่เขาไปการเนี่ยเขาถึงมีผลอีกแบบอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาทบทวนสรุปบทเรียนความผิดพลาดของตัวเองครับในขณะเดียวกันเนี่ยโอเคเราก็ไม่ทิ้งประเด็นในเชิงของการอาจจะมีการทุจริตหรือว่าการไม่ชอบมาพากลบางอย่างนะครับต่อผลคะแนนเสียงซึ่งผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับเพจ NDM นะครับก็ได้นำเสนอในเรื่องของการนับคะแนนที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการการนับคะแนนนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีคนที่ส่งข้อมูลต่างๆนะครับจากหลายๆที่เข้ามาแล้วก็กำลังประมวลสรุปอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกเรายังไม่ได้สรุปว่าเพราะมีการโกงแค่1หน่วยหรือ2หน่วยถ้าที่เรามีข้อมูลแล้วเราจะทำให้เราลังเลที่จะไม่ยอมรับผลนะครับเพราะว่าโอเคมันมีประเด็นแบบนี้อยู่มีหลักฐานอยู่แล้วก็รวบรวมมานำเสนอออกไปนะครับผมเห็นว่าอาจารย์สมชัยท่านก็ได้เห็นแล้วว่ามีประเด็นเรื่องของการนับคะแนนที่ไม่ตรงตามกติกาการนับคะแนนโดยไปเนี่ยนะครับที่หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งนะครับก็คงจะมีการสอบสวนต่อไปคือโอเคอาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีการทุจริตหรือเปล่ามีการโกง
คะแนนในหน่วยต่างๆหรือเปล่าถ้ามีหลักฐานพวกนี้นะครับเราก็ทำหน้าที่รับสื่อสารแล้วก็ส่งต่ออยู่แล้วนะครับส่วนกระบวนการในการตัดสินเนี่ยเราก็คงจะได้ไปทวงถามจากกกต.อีกทีหนึ่งครับครับในเรื่องของการทบทวนว่าทำไมถึงต้องพบกับความพ่ายแพ้เนี่ยถ้าคิดได้ตอนนี้หรือว่านึกได้ตอนนี้อะไรคือความล้มเหลวของการรณรงค์โหวตโนครับถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยอยากเลือกตั้งนะครับแล้วก็เมสเซจของการสื่อสารที่บอกว่าต่อให้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยนะครับการเลือกตั้งที่เราจะได้เจอเนี่ยก็คงจะไม่ใช่การเลือกตั้งแบบที่เราอยากจะเลือกข้อความเนี้ยไปไม่ถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศเราอาจจะชนะในเกมของการสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียก็มีข้อมูลออกมาว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคนส่วนใหญ่ในที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ Facebook ใช้ LINE เนี่ยนะครับค่อนข้างไม่รับร่างนะครับแต่ว่าคะแนนในส่วนที่ออกมารับร่างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นพี่น้องที่อาจจะเข้าไม่ถึงการสื่อสารพวกนี้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าโอเคเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับเราก็เตรียมที่จะมีมดงานไปสื่อสารตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่ว่าเมื่อการจับกุมมีการควบคุมมีการกีดกันไม่ให้เรารณรงค์เนี่ยนะครับทีมเหล่านี้ก็ไปไม่ถึงแล้วเราต้องโทษตัวเองว่าในพื้นที่ส่วนนี้เราไม่ได้มีวิธีการส่วนอื่นออกมาแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญซึ่งในมุมอันนี้ตอบแบบส่วนตัวก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อไปดูคะแนนนะฮะในหลายๆจังหวัดหลายที่เนี่ยนะครับก็พบว่าเสียงในเขตที่โหวตโนชนะเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะทิ้งกังหันชัดเจนนะครับแต่ว่าในเขตที่บทเยชนะเนี่ยก็สูสีเพียงแต่ว่าจำนวนเขตที่เขาชนะจังหวัดที่เขาชนะเนี่ยเยอะกว่าครับผมก็คงถ้ามองแบบเร็วๆวิเคราะห์แบบเร็วๆเนี่ยคิดว่าพื้นที่ส่วนเนี้ยนะครับพื้นที่ของคนที่อาจจะอยากเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้อ่านร่ำนูนนะครับหรือไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างมากพอเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานที่เราไม่ได้มาดูถูกประชาชนนะผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการโหวตเนี่ยมันเป็นการโหวตด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับด้วยการตัดสินใจของคนในช่วงเวลาหนึ่งอยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าคนที่โหวตเย็ดรับร่างตอนนี้แล้วจะแฮปปี้กับร่างนูนฉบับนี้แบบระยะยาวต่อไปนะฮะเท่าที่เราทำข้อมูลมาเท่าที่เราวิพากษ์วิจารณ์มาเราก็เห็นข้อเสียของมันตลอดผมคิดว่า15ล้านเสียงที่โหวตรับในวันนี้เนี่ยคงจะไม่ได้มีความสุขต่อไปกับรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้จริงๆอ่ะครับครับครับขออนุญาตมาที่ทางทนายอู๊ดบ้างนะครับครับทางทนายอู๊ดเองคิดอย่างไรครับกับร่างนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของคนในภาคอีสานจะไม่เห็นชอบหรือว่าไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนอีสานเข้าถึงโซเชียลมีเดียมากกว่าหรือไงฮะก็ก่อนจะไปนี่ก็ขออนุญาตครับไผ่เขาอยู่ในห้องขังครับเขาก็ติดตามตลอดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เห็นละภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้กี่เปอร์เซ็นต์เขาสนใจภาคอีสานแล้วพอบอกว่าภาพรวมของภาคอีสานเอาในจังหวัดอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ขอนแก่นชัยภูมิหรือไอ้สิ่งที่เขาทำกับชาวบ้านนะครับครับพอภาพรวมมานี่เขาตอนแรกเขาเครียดมากเขาบอกแต่พอออกมาเงี้ยเขาโล่งเลยอันนี้ความรู้สึกนะผมก็ถ่ายภาพรวมไม่ได้บอกแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี5-6หน่วยก็หน่วยหนึ่งก็เป็นของคณาจารย์แล้วก็พวกไฟนั้นครับแต่ปรากฏว่าหน่วยนั้นแหละก็รับหมดแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่รับเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นที่งงมากซึ่งโดยรวมเนี่ยนักศึกษาก็จะมีความเห็นอะไรแต่ปรากฏว่าผลออกมาตรงนี้แล้วก็ผมก็ฟังจากนักข่าวแล้วมานั่งอะไรเง
ขาไปสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะมันเป็นได้เป็นไปได้ไงนักศึกษาทำไมมันลงไม่รับเยอะส่วนใหญ่ตอบว่าไม่รับเพราะมาจับเพื่อนหนูมาจับเพื่อนผมครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุผลแต่ว่าแต่มองในเชิงของคนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ใช่ครับเพราะว่าน่าสนใจและภัยเขาดีใจมากครับที่ครับทางอีสานส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะใช่แล้วในส่วนที่เขาทำเนี่ยก็คือไม่เป็นไรหรอกเขาจะติดคุกหรือจะเป็นอะไรอีกเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นส่วนใหญ่ของประเทศแล้วต้องชนะเลยแพ้แค่นี้เขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอยู่ในกลุ่มต่อก็ไม่เป็นไรในกระบวนการต่อครับครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับเมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยขณะที่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยต้องพบกับความพ่ายแพ้แบบนี้เนี่ยนี่คือความล้มเหลวหรือว่าความสูญเปล่าของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการไหมครับในความเห็นของคุณวิบูลย์ครับผมเวลามันมองเรื่องการต่อสู้เนี่ยผมไม่ได้มองว่าการแพ้ชนะเพราะในจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมก็ต่อสู้กับพวกเผด็จการแพ้ชนะอะไรเลยเพราะนั้นไอ้การชนะพ่ายแพ้มันไม่ใช่ยกแรกหรือไอ้วิธีการแค่นี้แต่ความหมายก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจซึ่งมันอาจจะใช้เวลาแล้วมันก็อาจจะพ่ายแพ้ยกแรกผมว่าเป็นเรื่องปกติฮะขออนุญาตกลับไปที่น้องแมนอีกทีนะครับครับผมครับต้องขอบคุณช่างกล้องอาสาสมัครของเรานะฮะเหนื่อยหน่อยนะครับขอบคุณน้องหนุ่ยมากครับคำถามเดียวกันเหมือนที่ผมถามกับทางทนายอู๊ดนะครับก็คือว่าน้องแมงคิดว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายประชาธิปไตยและถือว่าสร้างความผิดหวังให้กับคนฝั่งประชาธิปไตยค่อนข้างมากอันนี้คือความสูญเปล่าและความพ่ายแพ้ของฝ่ายประชาธิปไตยไหมครับโอ้ไม่เหมือนกันครับคือเมื่อกี้พี่อู๊ดจริงผมเรียกพี่อู๊ดบ้างพ่ออู๊ดบ้างนะครับว่าไผ่ก็อย่างน้อยก็โอเคกับผลคะแนนของภาคอีสานอย่างผมเองเนี่ยนะครับที่ภาคใต้โดยภาพรวมถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะครับแต่ว่าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราชนะครับ3จังหวัดนะฮะแล้วก็คะแนนภาพรวมของภาคใต้นะครับคะแนนที่โหวตไม่รับเนี่ยมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นกว่าปี50ครับแล้วก็ในช่วงของบรรยากาศของการรณรงค์เนี่ยผมคิดว่าในมุมที่ NDM เป็นกลุ่มแรกที่ออกมายืนยันว่าเราไม่รับร่างแล้วก็ต่อมาก็มีภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนักการเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างๆออกมาประกาศจุดยืนว่าเราไม่รับร่างเนี่ยอันนี้ในเชิญของการเห็นตัวเห็นตนนะครับองค์กรที่มีการทำงานกับประเด็นชาวบ้านนะครับกับประเด็นสิทธิเสรีภาพในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาบอกว่าไม่รับร่างอันนี้ในมุมของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะแพ้ในเชิงคะแนนโหวตนะครับแต่ว่าในเชิงของขบวนการของคนที่ทำงานทางสังคมเนี่ยผมว่าเราไม่แพ้แล้วขบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นขบวนการของผู้คนที่อยู่กับประเด็นปัญหานะครับอยู่กับปัญหาปากท้องอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต่อจากนี้เนี่ยงานที่เราจะต้องทำก็คือการที่จะพยายามทำความเข้าใจกับคนส่วนใหญ่ต่อไปนะครับมุมหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าในหลายๆจังหวัดนะครับถึงแม้ว่าโหวตโนจะแพ้แต่ว่าคะแนนของคนที่ไม่รับร่างเนี่ยมันได้เห็นจำนวนของคนที่มากพอที่เราสูเฮ้ยมันก็มีคนเลือกกับเราไม่ใช่น้อยนะครับต้องยอมรับว่าในการรับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเขาคิดในมุมหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วขึ้นเพื่อจะนำไปสู่สถานการณ์การเมืองปกติการพัฒนาประเทศการลงทุนการค้าการขายมันก็จะได้คืบหน้าไปได้อันนี้เป็นความหวังของคนกลุ่มนี้คิดว่าความหวังนี้จะเป็นจริงไหมครับหลังร่างมูลผ่านผมคิดว่าสังคมไทยจะได้พิสูจน์ร่วมกันครับในถ้าจะมีการเลือกตั้งในปลายปี60หรือว่าต้นปี61เนี่ยนะครับการลดแมตช์ของคสช.ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยไอการเลือกตั้งที่เราอยากเห็นเนี่ยนะครับ
มันจะได้แบบนั้นไหมพี่จอมเวลาเราเลือกผู้แทนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราเลือกคนนี้เพื่อที่จะให้เขาเข้าไปเลือกปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งนะครับของพรรคการเมืองนี้เพื่อที่คนนี้จะได้เป็นนายกเหมือนนะฮะแล้วก็เป็นนายกที่ดำเนินนโยบายที่เขาประกาศนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งแบบรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นผมว่าวันนั้นเนี่ยนะครับคนก็จะได้เห็นในระหว่างนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงนะครับเราจะเห็นการแต่งตั้งสวสรรหานะครับ250คนที่มาจากกสช.วันนั้นเราจะได้เห็นว่าใครบ้างที่เข้าไปนั่งตรงนั้นนะครับคนที่ออกมาเชียร์รัฐมนูลอย่างออกหน้าออกตานะครับบางคนอาจจะเคยเป็นสปช.นะหรือเป็นสนช.มาก่อนแล้วถ้าวันหน้าเขาไปนั่งไปเป็นสวสรรหาอีกคนก็จะได้เห็นนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือบรรดาคำสั่งของกสช.ที่จะอยู่ต่อไปนะฮะเมื่อมันไปกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรนะครับเรื่องปัญหาที่ดินนะฮะเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบนี้คนก็จะได้เห็นหมดครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตอนที่เรารับเขาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อมันใช้แล้วมันเกิดผลกับข้าวในหม้อของเราใช่ไหมฮะเกิดผลกับที่ดินของเราเกิดผลกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิในการเรียนของลูกของเราแบบคนก็จะได้เห็นหมดดังนั้นเนี่ยคำที่มีการพูดกันเมื่อวานนะครับที่หลังจากเราทราบผลนี่ก็คือว่าสังคมไทยก็จะได้เขาเรียกอะไรตกต่ำไปด้วยกันเนี่ยนะครับผมว่าโอเคคำนี้มันอาจจะแรงแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใช้คำว่าโอเคเรามาลงนรกไปด้วยกันนะฮะคำนี้อาจจะแรงแต่ว่าถ้าพูดให้มันกลางๆคือเราจะได้เห็นความเป็นจริงร่วมกันนี้เนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยรัฐนูนเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกปี50เนี่ยเขาก็ร่างเองแล้วเขาก็ฉีกเองครับตอนนี้เขาร่างผ่านประชามติเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ทนไม่ไหวเนี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ออกมานะครับล้มด้วยการแต่ว่าจะเป็นพลังอย่างอื่นซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคงเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นนะครับหลังการลงประกาศใช้อย่างน้อยเนี่ยการที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยคนเหล่านี้จะออกมาอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สามารถทำให้การเลือกตั้งนั้นมีความหมายต่อเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับครับแต่ว่าคนที่คิดอย่างนี้ก็คือคิดว่าให้มีเลือกตั้งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะได้พึ่งพาส.ส.เขาได้จะได้ไปให้ส.ส.ก็ต่อรองแก้ปัญหากับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้การต่อสู้ของประชาชนโดยผ่านส.ส.แม้กติกาจะเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นว่ามันจะแย่เนี่ยในการที่จะแก้ปัญหากับประชาชนเนี่ยแต่ประชาชนกลุ่มนี้ก็ยังหวังว่าส.ส.ที่จะเข้ามาจะช่วยแก้ปัญหาเขาได้จะทำให้ส.ส.ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แค่ไหนกับการแก้ปัญหาประชาชนในกติกาของร่างรัฐธรรมนูญนี้ครับต้องบอกแบบนี้นะครับพี่จอมข้อมูลของสถาบันปกเกล้านะครับบอกว่าประชาชนมากกว่าครึ่งที่รับร่างไม่ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญครับอันนี้คือโอเคอาจจะเป็นปัญหาของฝ่ายที่รณรงค์ให้ไม่รับนะครับที่ไม่สามารถสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นได้ครับแต่ว่า อยากเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญไม่เข้าใจอย่างของแท้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้เรามีระบบการเมืองแบบไหนนะครับมีระบบสวัสดิการของรัฐพื้นฐานแบบไหนนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คือผมไม่อยากพูดว่าผมไม่อ่านรัฐธรรมนูญแล้วทำให้การตัดสินใจมันผิดนะครับแต่ว่าเมื่อไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบางทีแม้แต่เรื่องส.ส.เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าที่เราเลือกกันเนี่ยนะฮะ500คนแล้วพอคำถามโป่งผ่านเนี่ยมันจะบวกส.ว.แต่งตั้งมาอีก250คนเนี่ยนะครับแล้วรวมเป็นสมาชิกรัฐสภา750คนมีสิทธิ์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าถ้าคุณไม่อ่านรัฐธรรมนูญนะครับคนครึ่งหนึ่งนะครับหรือมากกว่าครึ่งที่รับร่างแต่ไม่อ่านรัฐธรรมนูญไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยอันนี้มันได้สะท้อนแล้วว่าการที่บอกว่าอยากจะโหวตมีเลือกตั้งเพื่อจะมีส.ส.มาช่วยเราเนี่ยอันนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าเรามีคำถามตลอดมานะครับว่าทำไมกกต.หรือกกท.ถึงไม่ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มครับ
ให้กับประชาชนทุกครัวเรือนจะบอกว่าคนไม่อ่านหรอกหรืออ่านไม่เข้าใจหรอกอันนี้เป็นการดูถูกประชาชนนะครับอย่างที่สองการสรุปข้อดีนะครับส่งไปตามบ้านเนี่ยนะฮะมันก็เป็นข้อดีในมุมมองในทัศนะนะครับของคนล่างนะครับครับพอฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอยากจะจะเอกสารทำไม่ได้อยากจะดีเบตก็ปฏิเสธอันเนี้ยเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็สะท้อนนะครับความจริงใจในการที่จะเปิดเผยข้อมูลทุกด้านให้กับประชาชนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อข้อมูลนะครับอีกด้านหนึ่งไปไม่ถึงประชาชนนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจในการลงคะแนนที่คลาดเคลื่อนได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีพี่จอมครับเราเป็นฝ่ายที่ขึ้นเวทีไปต่อยนะฮะเราเลือกเองใช่ไหมฮะโอเคมีพิษหลายคนนะครับซึ่งก็รู้จักมากคนกันก็พยายามที่จะให้ความเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวทีนี้เราไม่ควรต่อยใช่ครับแต่เมื่อเราเลือกเวทีไปต่อยแล้วก็ผลคะแนนออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องยืดอกนะครับรับมันแล้วก็อาจจะต้องรอสังเวียนใหม่นะครับแต่เรามั่นใจนะว่าการก็เรียกอะไรพี่การฟิตซ้อมนะครับหรือว่าฝีมือเราไม่ได้เป็นรองนะแต่ว่าครับถ้ากรรมการเขาตัดสินมาแบบนี้เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปปฏิเสธมันนะครับครับขออนุญาตมาที่ทนายโอ๊ตอีกทีนะครับ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 ทางทนายโอ๊ตคิดอย่างไรครับตอนนี้เนี่ยความท้อแท้ของฝ่ายที่ต่อสู้กับเผด็จการก็เริ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะรู้สึกสิ้นหวังเหนื่อยมากขึ้นคิดว่าจะให้กำลังใจสู้ต่ออย่างไรเพราะดูแล้วคงสู้กันอีกยาวฮะ10ปี15ปีถ้าว่าตามยุทธศาสตร์20ปีด้วยซ้ำจะมีชีวิตอยู่รอดกันถึงขั้นที่จะสู้ให้เห็นประชาธิปไตยได้ไหมครับโอ้ถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยผมไม่ยาวแบบนั้นนะฮะผมมองเชิงว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการแพ้แพ้นะแต่ถ้าคุณจะสังคมจะมองตัวเลขหรือคสช.หรืออะไรจะมองตัวเลขนี่คือชัยชนะผมกับไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าไอการที่มีความโต้แย้งในเชิงแค่ในขีดจำกัดเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะครับถ้ามองในเชิงของความชอบธรรมอะไรถ้าไม่เอาตัวเลขครับอันใดที่หนึ่งเพราะนั้นผมก็ไม่เคยคิดเรื่องความแพ้ของการต่อสู้ภาคประชาชนครับครับแต่แล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าหลังจากที่คือประเด็นการเขาทำอย่างนี้นะฮะท่านหมายว่าไม่ยาวใช่ครับแต่จะบอกว่าเมื่อมีอำนาจและลักษณะเต็มและมีเสียงท่วมท้นโดยอ้างอะไรก็ช่างแต่จังหวะก้าวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปมันต้องมีกฎหมายมันต้องมีอะไรเยอะแยะยุทธศาสตร์ยังไงเขาก็จะทำแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติการของเขาตรงนั้นตั้งฉากที่ผมมองว่านั่นคือความพ่ายแพ้ครับครับแล้วกระบวนการยุติธรรมหรือไอ้ตรงอื่นผมก็ไม่ถนัดนะฮะครับครับผมสู้ให้กับภาคประชาชนหรือกระทั่งคดีของไทยเนี่ยผมไม่ได้มองว่าจะต้องชนะแต่ผมมองในเชิงว่าเราบันทึกประวัติศาสตร์ของความไม่ดีงามครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่ว่าระบบไหนกระบวนการขั้นต้นหรือแม้กระทั่งศาลครับตรงนี้มันถูกจารึกครับนั่นคือความพ่ายแพ้ที่จารึกในคำพิพากษาหรือกระบวนการครับผมเชื่อมั่นว่าแพ้ก็แพ้ไปแต่พวกนี้มันถูกจารึกผมมองว่าเพราะนั้นผมไม่มีความท้อถอยในเรื่องไอ้ระบบพวกนี้ครับครับแต่เรามีความจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือล่อความชนะให้มันพ่ายแพ้ทีหลังนะครับครับครับทีนี้ถ้ามองว่าถ้าหากว่าร่างโอเคร่างนี้ผ่านไปสู่การเลือกตั้งรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นเผด็จการค่อนข้างสูงเนี่ยอำนาจอยู่ที่ข้าราชการเป็นหลักเนี่ยการต่อสู้ของภาคประชาชนนับจากนี้ไปจะต้องสู้กันอย่างไรเปลี่ยนยุทธวิธีกันอย่างไรมีกำหนดแนวทางการต่อสู้อย่างไรครับอันนี้ไอ้ตรงนี้แมนก็พูดถูกเนาะแต่ว่าผมก็จะมองในทัศนะของนักกฎหมายแล้วก็มีประสบการณ์ของการต่อสู้แค่นี้ผมก็มองว่าเนี่ยแหละมันเป็นบทเรียนที่ความชนะมันต้องรู้ว่ามันใช่หรือไม่มันไม่ใช่เรื่องความสะใจว่าผมเชียร์ใครฉันเชียร์ใครใครชนะแต่หรือเปล่า
แต่สุดท้ายก็จะเห็นภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นครับแล้วไม่นานเดี๋ยวก็จะเห็นครับครับครับกลับมาที่น้องแมนอีกทีครับคงจะขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบคุณทนายอู๊ดนะครับที่พูดคุยแล้วเดี๋ยวคงจะได้เจอกันอีกทีและได้คุยอีกทีมาที่คุณแมนประกรณ์อีกทีครับถ้าอย่างนั้นนับจากนี้ไปทางกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวและก็การต่อสู้ต่อไปอย่างไรครับครับฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเล่นเป็นทีมแล้วเราแพ้ใช่ไหมฮะอันดับแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเรากลับมาในห้องแต่งตัวของเราเราคงต้องคุยกันว่าเอ๊ะสุดท้ายเราแพ้เพราะอะไร อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ NDM ครับกำลังจะต้องรีบคุยกันได้เลยที่สุดวิเคราะห์ให้เห็นตรงกันนะครับใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมกระบวนการกลุ่มให้มากที่สุดว่าสุดท้ายเราแพ้เพราะอะไรเราอาจจะสรุปได้ตรงกันว่ากรรมการเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นแน่นอนผู้ชมจำนวนหนึ่งนะครับหรือว่ากติกาคือมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกถ้าเป็นเตะบอลก็คือเราใช้ขาได้ข้างเดียวเนี่ยฮะตลอดเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วถ้าเราใช้ขาได้สองข้างถ้ากรรมการเป็นกลางเราชนะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งไหนของเราที่ยังไม่เก่งมากพอ เรื่องพวกนี้ผมว่าเราต้องคุยกันอย่างที่สองก็คือว่าแมตช์ต่อไปนะครับมันคือเกมอะไร มันคือแล้วมันจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าแมตช์ต่อไปคือการเลือกตั้งนะครับแน่นอนว่าเราคงมีการเตรียมการนะครับที่จะเตะแมตช์ต่อไปอีกมีเวลาสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นการเตรียมทีมในระหว่างนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญ ผมคิดว่านี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามผมว่านี่คือการโหวตแล้วใช่ไหมว่าคนไทยเนี่ยไม่เอาประชาธิปไตยเป็นความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตยในประเทศไทยผมก็คิดว่าไม่ใช่ครับคือแค่มีกูหาเลือกตั้งให้เราไปโหวตนะฮะนี่ก็คือกระบวนการประชาธิปไตยแล้วครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ประเทศนี้ยังต้องตัดสินด้วยการไปโหวตเราก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะใช้กระบวนการชาติในการชนะได้เสมอนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาก็มีเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งมาคุมให้เขาเนี่ยหนาขึ้นในเชิงของการที่เราจะเห็นท่าแท้ของเขาแต่ว่าผมว่าวิธีการในการถอดเสื้อคลุมเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องค้นหาซึ่งจริงๆแล้วผมยังคงเชื่อในความในการรับรู้ของคนอยู่นะฮะว่าเมื่อมันค่อยๆพิสูจน์ไปเนี่ยนะครับได้เห็นว่าเสื้อคลุมเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันไม่ได้ดีนะครับแล้วพอเราถอดออกมาจนเห็นท่าแท้ของเขาเนี่ยเราก็จะสามารถรวมตัวกันที่จะชนะได้จะให้กำลังใจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งโหวตโนและบอยคอตเนี่ยนะครับก็ต่างเป็นคนที่อยู่บนการต่อสู้เพื่อรับไตนะครับอยู่บนการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะเราอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็เห็นอาจารย์จรัญใช่ไหมอาจารย์สมศักดิ์ก็มีการดีเบตกันผมคิดว่าในมุมเราเนี่ยบนหลักการรับไตเนี่ยก็เคารพนับถือทั้งสองท่านนะครับก็แล้วในประเทศเองนะครับพี่ๆหลายคนที่เลือกแนวทางบอยคอตเราก็พูดคุยกันอยู่หลังจากนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องได้รับผลกระทบร่วมกันก็คือรัฐธรรมนูญมันจะบังคับใช้ก็ไม่มีผมว่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้กลับมาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางที่จะแก้ไขหรือสู้กันต่อไปอันนี้คงพวกเราเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอย่างแรกคือเรามีหลักการใช่ไหมครับเรามองสิ่งของสังคมเป็นตัวตั้งทีนี้เนี่ยเมื่อเราเอาสองอย่างมาผสมกันเนี่ยแล้วก็กำหนดว่าเราจะทำอะไรยังไงโอเคNDMกำหนดช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าเราต้องโหวตโนนะครับในขณะที่คนอื่นนะครับอาจจะบอยคอตนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์
ที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์ต่อไปก็มันมีถ้ามันมีเงื่อนไขนะฮะที่ให้เราได้ร่วมกันแต่ผมว่าเราไม่ปฏิเสธนะเราไม่ได้เราไม่ใช่พวกที่พอเถียงกันแล้วสู้กันไม่ได้ในเชิงประเด็นแล้วจะแบบถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งอะไรแบบนั้นครับช่วงนี้เราจะมาฟังนะครับคำแถลงหรือว่าถ้อยแถลงของน้องไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานะครับที่อยู่ในเรือนจำมีแถลงการออกมานะครับโดยให้เพื่อนๆของเขาในสมาชิกของกลุ่มดาวดินและกระบวนการประชาธิปไตยใหม่เป็นผู้แถลงนะครับเขามีความคิดอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของคดีเขาเองและเรื่องกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านเสียงประชามติเป็นส่วนใหญ่ไปฟังครับเราโตพอที่จะยอมรับการตัดสินใจของประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเราโตพอที่จะไม่ใช้วิธีการอย่างที่คสช.ทำกับรัฐธรรมนูญปี50บรรยากาศในการลงประชามติครั้งนี้คสช.ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้รณรงค์อย่างเต็มที่ตามที่ทุกท่านเห็นเรายอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชนไม่ได้แปลว่าเรายอมรับอำนาจเผด็จการการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่เพียงแค่การออกเสียงประชามติเท่านั้นแต่หมายถึงประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเพราะเราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ดีต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงเราขอโทษคนรุ่นหลังที่ตอนนี้อำนาจเผด็จการได้บัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเราทำเต็มกำลังที่เรามีเราทำได้แค่นี้จริงๆขอโทษครับ IP ประเทศไทยแต่อนาคตที่เมืองบอล7สิงหาคม2559 5:58 ณห้องขังสภ.ภูเขียว